อยากลุ้นนะครับมาดูข่าวดีๆบ้างเด็กไทยเราเก่งนะครับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครสวรรค์นี่เองร่วมกับทางคณาจารย์นะครับซึ่งจากคณะสาขาวิศวกรรมพลังงานตอนนี้คิดค้นด้วยนะครับถ้าท่านไปที่นครสวรรค์ไปดูแหล่งธรรมชาติก็คือว่าไปดูนกนะครับที่บึงบึงบอระเพ็ดนะครับปรากฏว่าถ้าไปดูนกตรงนั้นต้องนั่งเรือหางยาวของชาวบ้านอบต.เข้ามาในจันทร์ซึ่งเครื่องดีเซลเสียงดังมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็เลยมีการคิดค้นนะครับทำเรือเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ท่านดูภาพข่าวต่อไปนะครับน่าชื่นชมมากนี่นะนี่นะครับเรือที่เห็นนี้ลงทุนประมาณสัก60,000 บาทเท่านั้นเองสามารถที่จะพัฒนาได้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์นี่นะไปไหนก็ได้นะครับถ้าใช้เครื่องยนต์นี่พอวิ่งไปป๊อบนะครับนี่นกหนีหมดเลยธรรมชาติก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรือพลังงานแสงอาทิตย์ที่ว่านี้วิ่งได้ความเร็ว10-12กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีปัญหาเมื่อไรก็แล้วแต่นะครับแดดออกสามารถที่จะพานักท่องเที่ยวไปดูนกที่จังหวัดนครสวรรค์ได้เลยนี่เป็นฝีมือของน้องๆนะครับต้องย้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครสวรรค์สาขาวิศวกรรมพลังงานครับเก่งมากครับนักศึกษาช่างคิดกลุ่มหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เขาประดิษฐ์เครื่องตัดหญ้าพลังงานทดแทนเพื่อใช้แทนเครื่องเดิมที่ใช้น้ำมันซึ่งสิ้นเปลืองแล้วก็เกิดมลภาวะทีมงานของเราจะพาไปชมวิธีคิดที่ทำได้จริงของนักศึกษากลุ่มนี้ครับเครื่องต้นแบบที่เราได้ทำขึ้นมานี่นะครับเป็นสายไม้ตัดนะครับคือเราทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนนะครับหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยนำไปทำตามนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับท่านผู้ชมครับผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากต้องพบกับปัญหาแผลกดทับเมื่อลุกรามก็จะทำให้ติดเชื้อแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้คิดค้นเตียงลมอัจฉริยะที่สามารถสูบลมแล้วก็พลิกตัวผู้ป่วยได้แก้ปัญหานี้ให้กับผู้ป่วยติดเตียงได้มากครับที่สำคัญเป็นเตียงอัจฉริยะที่รู้ค่าพลังงานหมอเพจะไปพิสูจน์เรื่องนี้ว่าเตียงนี้อัจฉริยะจริงหรือเปล่าทำอะไรกันอยู่ครับอ๋อกำลังทดสอบการทำงานของระบบเตียงลมอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียงครับเตียงนี้เนี่ยสามารถลดแผลกดทับได้จริงหรือเปล่าครับจริงครับและเตียงนี้ยังสามารถประหยัดพลังงานได้อีกด้วยนะครับผมชักอยากจะเห็นเตียงลมแล้วล่ะครับนี่แหละครับเมื่อระบบเตียงอัจฉริยะเราทำงานนะครับเราก็จะสามารถช่วยพลิกตัวผู้ป่วยได้20องศาแบบที่เห็นนี่แหละครับอาจารย์ครับและทำไมอาจารย์ถึงได้สนใจทำเตียงนี้ขึ้นมาล่ะครับเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยมีประชากรประมาณ65ล้านคนนะครับประมาณ1,700,000คนเนี่ยจัดว่าเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงแล้วที่จะต้องดูแลแบบใกล้ชิดและคราวนี้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เครื่องมือต่างๆในโรงพยาบาลที่จะต้องดูแลผู้ป่วยเนี่ยไม่เพียงพอเราจึงได้คิดที่จะทำเตียงนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลที่อยู่ชานเมืองนะครับหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเนี่ยสามารถมีเตียงนี้ไว้ใช้ให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลนั้นได้